ไปเที่ยวในเมืองเขมรนะครับผมหรือประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งครับซึ่งมันมีบอดี้ที่ใหญ่มากเลยชอบสวยเท่เรารู้สึกภูมิใจนะครับผมที่ได้ทำตัวนี้มากกว่าครับผมส่วนในเรื่องของที่เขาบอกว่าเอ้ยเป็นรถแปลงรถอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันปกติครับเฉยๆครับเป็นธรรมดานะครับผมกลับมองไปว่าเฮ้ยเขามองถึงความสามารถของเราที่เราสามารถแปลงได้ขนาดนี้มากกว่าครับแค่รถแปลงครับผมจะสู้ป้ายแดงได้ไงครับคันนี้นะครับผมเป็นรถวีโก้เครื่อง 3,000 ทรีลันเนอร์นะครับผมปี06ซึ่งแรงบันดาลใจที่ผมได้ทำคันนี้ขึ้นมานะครับก็คือผมได้ไปเที่ยวในเมืองเขมรนะครับผมหรือประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งครับซึ่งมันมีบอดี้ที่ใหญ่มากเลยทำไมมันใหญ่แล้วก็อลังการอย่างเงี้ยฮะชอบสวยเท่นะครับผมก็เลยคิดว่าเออเรามีรถที่บ้านเราเนี่ยจะทำยังไงถึงสามารถขับคันนี้ได้ถ้าเราจะซื้อเข้ามาทั้งคันผมมีปัญญาแน่นอนก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าดังนั้นอ่ะวัดสเกลดูวัดบอดี้ดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมก็เลยได้เริ่มคิดค้นขึ้นมานะครับผมกับตัวนี้เลยเป็นสไตล์อเมริกาครับผมสไตล์อเมริกานะครับผมซึ่งถ้าเป็นชื่อของมันนะครับผมตามหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นโตโยต้าทาคูม่าครับปี 2018-19 ครับประมาณนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยพื้นฐานจะเป็น Vigo ปี 06นะครับผมสิ่งที่ทำอันดับแรกเลยก็คือช่วงล่างทำให้เป็นขับ4เสร็จแล้วก็มา wide body นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวงกบประตูอะไรพวกนี้ครับผมเปลี่ยนออกแล้วก็กระบะหลังพวกนี้ครับผมก็เปลี่ยนเปลือกออกเพื่อที่จะฝัง body ของ Takuma เข้าไปครับภายในก็จะเอาชุดภายในของ Fortuner นะครับผมตัวใหม่ครับผมใส่เข้าไปครับแล้วก็ส่วนตัวเบาะเนี่ยฮะก็จะเป็นปั้นขึ้นมาใหม่ครับให้เป็นของ TD Pro ครับเอาแบบตามแบบของสไตล์ Takuma ให้เยอะที่สุดนะครับผมผสมผสานระหว่างของบ้านเราซึ่งอะไรที่หาได้ง่ายกว่าเรารู้สึกภูมิใจนะครับผมที่ได้ทำตัวนี้มากกว่าครับผมส่วนในเรื่องของที่เขาบอกว่าเอ้ยเป็นรถแปลงรถอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันปกติครับเฉยๆครับเป็นธรรมดากลับมองไปว่าเฮ้ยเขามองถึงความสามารถของเราที่เราสามารถแปลงได้ขนาดนี้มากกว่าครับผ่านงานอะไรบ้างอ๋อคันนี้แหละครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นงานของพวกพี่เขาที่มาถ่ายกัน YouTube กันนะครับผมเป็นหลักเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไปโชว์งานมีตติ้งอะไรอย่างงี้ครับผมส่วนมากเขาจะไปโชว์อย่างนั้นฮะครับแล้วก็เป็นแบบตัวสเกลวัดบอดี้อะไรพวกนี้ครับผมให้กับการขึ้นแบบชุดแต่งเงี้ยฮะส่วนมากครับค่อนข้างจะขับยากนิดนึงครับผมแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ปกติในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ใช้ทุกวันนะครับใช้ความเร็วก็ปกติทั่วไปนะครับผม100 120 103ประมาณนี้ครับผมใช้ได้ปกติฮะใช่ระเบียบของขนส่งนะครับผมหลักๆเลยก็คือ1เราต้องไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งก่อนต้องการที่จะดัดแปลงสภาพรถคันนี้มีระเบียบการอย่างไรบ้างซึ่งระเบียบการของทางขนส่งเนี่ยในแต่ละปีนะครับผมจะไม่เหมือนกันต้องสื่อสารให้ชัดเจนอย่างเช่นคันนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับผมก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบสิกค่าอะไรในเรื่องของขั้นตอนการทำถ่ายรูปเทียบเวลาทำเวลาประกอบถ่ายรูปเทียบอะไรพร้อมกับมีใบวิศวกรรับรองแล้วก็นำเอกสารทุกอย่างเนี่ยครับผมเพื่อไปยื่นกับทางเจ้าที่ขนส่งทางเจ้าที่ขนส่งก็จะมีรายละเอียดออกมาว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการจดดัดแปลงสภาพสำคัญสุดเลยก็คือจะต้องไปติดต่อทางเจ้าที่ขนส่งก่อนนะครับผมว่าทำการอย่างไรแล้วทางเจ้าที่ขนส่งก็จะบอกมาว่ามีเอกสารอะไรบ้างเสร็จแล้วสำคัญสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนในการทำตรงนี้นะครับสำคัญสุดแล้วก็ใบเสร็จค่าอะไรพร้อมกับใบวิศวกรรับรองความแข็งแกร่งของตัวรถประมาณนี้ครับเป็นบอดี้ภายนอกทั้งหมดอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 ครับถ้าเทียบกับเรานำรถเข้ามาเลยนำรถเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเป็น Takuma ปี 2018-19 น่าจะมีประมาณ3ล้านกว่าครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยผมจะให้คำจำกัดความเพราะว่าแค่รถแปลงครับผมจะสู้ป้ายแดงได้ไงครับ